ยูมิวจังสาวน้อยน่ารักคนหนึ่งที่ได้ตกเป็นทาสของชาวเอลเดียและพอเธอปล่อยหมูออกไปยูมิวก็ได้รับอิสรภาพจากชาวเอลเดียให้หนีแต่ก็ถูกไล่ตามในฐานะเจ้านายไล่ล่าทาสพอเธอตกไปในต้นไม้ยักษ์ได้รับพลังไททันมาแต่แทนที่จะหนีไปหรือมาแก้แค้นเธอกลับมารับใช้ชาวเอลเดียและก็กษัตริย์ฟริสแล้วก็มีลูกกับคิงพร้อมกับปกป้องคิงจนตัวเองสิ้นลมแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในสายทานมาอย่างยาวนานด้วยความเสียใจและก็ทุกข์ทรมานมาโดยตลอดแน่นอนว่าชีวิตเธอนั้นน่าสงสารมากแต่ก็มีเรื่องแปลกๆอยู่เหมือนกันก็คือทำไมยูมิวจังถึงไม่แก้แค้นชาวเอลเดียทำไมถึงปกป้องกษัตริย์ฟริสแล้วทำไมยูมิวจังถึงคอยสร้างยักษ์ในสายทานมาโดยตลอดซึ่งตอนแรกเราก็ไม่รู้สาเหตุหรอกว่าทำไมยูมิวถึงทำแบบนั้นจนเอเรนมาบอกตอนท้ายเรื่องว่าเพราะยูมิวจังเนี่ยรักกษัตริย์ฟริสเพราะงั้นที่เธอไม่แก้แค้นชาวเอลเดียก็เพราะเธอรักกษัตริย์ปกป้องจนตัวเองตายแทนก็เพราะรักกษัตริย์และที่ยูมิวจังยังคงสร้างไททันต่อไปก็เพราะมันเป็นความต้องการของกษัตริย์ที่ตัวเองรักซึ่งก็เป็นเรื่องที่ฟังดูแล้วคนทั่วไปก็คงรู้สึกแปลกใจแน่ๆแม้แต่ตัวละครหลักอย่างเอเรนก็ยังไม่เข้าใจเรื่องนี้อย่างลึกๆเลยด้วยซ้ำบ้างก็ว่าเธอเป็นสต็อกโฮล์มซินโดรมหรือเปล่าที่เป็นอาการของคนที่ตกเป็นเชลยหรือตัวประกันแล้วดันเกิดมีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจคนร้ายหลังจากต้องใช้เวลาอยู่ด้วยกันระยะนึงหรือบางคนก็คิดว่าอาจจะเพราะยูมิวจังนั้นน่ะต้องเป็นทาสตั้งแต่อายุยังน้อยเพราะสำหรับคนที่โตมาแล้วสักประมาณนึงอย่างพวกเราๆเนี่ยก็ย่อมต้องชื่นชอบอิสรภาพกันในระดับนึงและถ้าเกิดนึกภาพว่าถ้าต้องไปใช้ชีวิตแบบเป็นทาสแล้วก็คงจะยิ่งกว่านรกบนดินซะอีกแต่สำหรับคนที่อายุยังน้อยไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติเผ่าพันธุ์อะไรพวกเขาก็ต้องถูกบังคับให้อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ใหญ่มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเรียกว่ามันแทบจะเป็นข้อกำหนดของสังคมอย่างนึงเลยเพราะงั้นถ้ามองในมุมผู้ใหญ่เนี่ยยังไงการเป็นทาสมันก็แย่มากแหละแต่สำหรับคนอายุน้อยบางคนที่อาจจะโตมาด้วยสภาพแวดล้อมแบบนี้ก็เลยอาจจะไม่ได้คิดว่ามันแตกต่างอะไรจากเดิมมากและถ้าใช้ชีวิตแบบนั้นอยู่แล้วได้เห็นความรักที่ไม่เคยเจอมาก่อนก็ย่อมต้องอยากลิ้มลองแล้วก็หลงใหลมันเป็นธรรมดาแต่จะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะฮะมันก็ไม่ได้หมายความว่ายูมิวจังเนี่ยเธอจะยอมรับกับสิ่งที่เธอทำหรือเป็นอยู่อย่างเต็มใจเพราะตอนที่เอเรนพูดกับยูมิวว่าเธอรอคอยใครสักคนมาตลอดร่วม 2,000 ปีเลยใช่ไหมยูมิวก็ร้องไห้ด้วยท่าทางเหมือนเจ็บใจออกมาพอทุกคนเห็นฉากนี้ก็เลยคิดว่าอ๋อยูมิวจังเนี่ยเธอรอเอเรนมาปลดปล่อยความทุกข์ทรมานที่ไม่มีอิสรภาพนี้มาตลอด 2,000 ปีเลยสินะแต่สุดท้ายในตอนท้ายสุดนะครับคำตอบนี้ก็ยังไม่ใช่อีกเช่นกันเพราะคนที่ยูมิวจังรอจริงๆก็คือมิคาสะต่างหากไม่ใช่เอเรนและคือเอเรนเนี่ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องเป็นมิคาสะซึ่งเหตุผลที่ต้องเป็นมิคาสะเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ไม่ได้มีคำตอบที่ตายตัวหรือบอกมาชัดเจนหรอกนะฮะแต่ถ้าเกิดลองรวบรวมข้อมูลจากที่เราเห็นมาถ้าเอาแบบสั้นๆเลยก็คือยูมิวแล้วก็มิคาสะเนี่ยมีจุดที่เหมือนกันเยอะมากสำหรับยูมิวจังนะครับเธอมีสิ่งที่ถูกผูกมัดหรือพันธนาการเธอไว้ก็คือกษัตริย์ฟริสเพราะตอนที่เธอเสียชีวิตจากตอนที่ปกป้องกษัตริย์เนี่ยดวงตาของเธอจับจ้องไปที่ฟริสเหมือนกับคาดหวังอะไรสักอย่างจากราชาแต่สิ่งที่กษัตริย์พูดออกมากลับเป็นแค่คำว่าทาสเพราะงั้นความทุกข์ทรมานหรือความเสียใจของยูมิวจังก็คือแม้จะเสียชีวิตแต่ก็ยังไม่ได้รับความรักจากคนที่ตัวเองรักและเธอก็ต้องคอยรับใช้คนที่เธอรักอยู่ในสายทานมาโดยตลอดเรียกว่ายูมิวจังเนี่ยเป็นทั้งท่าของความรักและก็อิสรภาพเลยจากการหมกมุ่นอยู่กับความรักที่มีต่อกษัตริย์ฟริสเพราะงั้นสำหรับยูมิวจังเนี่ยก็คงจะอยากได้ใครสักคนที่สามารถหันหลังให้กับคนที่ตัวเองรักเพื่อแสดงการอยู่ร่วมกันของความรักและก็อิสรภาพเพื่อให้เป็นแบบอย่างได้แล้วก็มีคู่ชายหญิงคู่หนึ่งโดยเฉพาะฝ่ายหญิงที่เรียกว่ามีอะไรหลายอย่างเหมือนยูมิวจังมากๆไม่ว่าจะเป็นทั้งยูมิวจังแล้วก็มิคาสะเนี่ยพ่อแม่ของพวกเธอเสียชีวิตทั้งคู่ตอนที่รู้สึกเกี่ยวกับความรักขึ้นมาคนที่ตอบสนองให้ยูมิวจังก็คือกษัตริย์ฟริสส่วนมิคาสะก็คือเอเรนยูมิวจังพูดไม่ได้เธอก็เลยแสดงความรักต่อฟริสผ่านการกระทำโดยปฏิบัติตามคำสั่งแล้วก็รับใช้อีกฝ่ายอย่างหนักแน่นมิคาสะเองก็ไม่เคยแสดงความรักต่อเอเรนผ่านคำพูดเช่นกันแต่แสดงผ่านการกระทำแทนมิคาสะบอกว่าที่เธอปกป้องเอเรนนั้นน่ะเพราะเขาไม่ใช่เพื่อนหรือคนรักแต่เป็นคนในครอบครัวแต่จากที่ผ่านมาคนอ่านคนดูทุกคนก็คงรู้แหละว่าแม้มิคาสะจะไม่เคยพูดแต่ความรักที่มิคาสะมีให้เอเรนนั้นน่ะเหนือกว่าสิ่งที่เรียกว่าครอบครัวมากนอกจากนี้ทั้งคู่ก็มีการยึดติดหลงไหลอยู่ฝ่ายเดียวต่ออีกฝั่งเหมือนกันพวกเธอสามารถอุทิศตนเพื่อการต่อสู้ถ้ามันสามารถสร้างประโยชน์ให้กับคนที่ตัวเองยึดติดได้ในขณะที่กษัตริย์ฟริสเนี่ยไม่เคยเชยชมหรืออะไรกับยูมิวจังเลยมิคาสะเองก็เสี่ยงชีวิตช่วยเอเรนมาแล้วหลายครั้งแต่เอเรนกลับแทบไม่เคยแสดงความรักหรือขอบคุณต่อมิคาสะหรือทำอะไรที่สมน้ำสมเนื้อกับสิ่งที่มิคาสะทำให้เลยแต่จริงๆเอเรนเนี่ยน่าจะออกแนวเขินหรือซินเดอเรลล่ามากกว่านะอีกทั้งกษัตริย์ฟริสและก็เอเรนเนี่ยก็มีจุดที่แอบคล้ายๆกันนะก็คือเป็นคนที่ไม่ค่อยปกติเหมือนกันอย่างเอเรนเนี่ยเขาก็เป็นคนที่แบบถ้าใครมาแย่งอิสรภาพไปจากเขาเอเรนเนี่ยก็จะเอาคืนมากกว่าที่เขาโดนเอาไปหลายเท่าตอนที่ไปช่วยมิคาสะครั้งแรกดูจากการกระทำอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ใช่คนอายุน้อยปกติแน่นอนโคตรเถื่อนเหตุผลที่ต้องใช้พิภพคำรามถล่มโลกจะทำไปทำไมก็ไม่ชัดเจนแต่กูแค่อยากทำเฉยๆเรียกว่าเอเรนนั้นเป็นเหมือนสัตว์ประหลาดที่แสวงหาอิสรภาพมาตั้งแต่เกิด
เลยส่วนกษัตริย์ฟริสคนที่ยูมิลจังรักนั้นน่ะก็ไม่ใช่คนปกติเหมือนกันคนชั่วเลยดีกว่าทั้งบ้าสงครามจับท่ามาอยู่ภายใต้การควบคุมทำให้พวกเขาพูดไม่ได้ไปจนถึงบอกให้ลูกตัวเองทำอะไรบางอย่างที่พูดไม่ได้เดี๋ยวติดเหลืองกับแม่ตัวเองเพื่อสืบทอดพลังไททันต่อไปด้วยและถึงแม้กษัตริย์ฟริสและเอเรนจะเป็นคนแบบนั้นแต่ยูมิลแล้วก็มีคาสันเนี่ยก็ยังรักพวกเขาต่อไปแม้มันจะคุมเครือไม่ชัดเจนแถมฝั่งผู้ชายจะเป็นพวกคนไม่ปกติก็ตามคือเอาจริงๆเนี่ยยูมิลอาจจะมองว่ามิคาสาเป็นเหมือนเพื่อนหญิงต่างภพต่างชาติของเธอเลยก็ได้แหละคืออย่างตอนที่เอเรนโผล่เข้าไปในสายทานเนี่ยเอเรนที่ปกติก็เป็นคนที่ไล่ตามอิสรภาพมากกว่าชาวบ้านพอเขามาเห็นยูมิลเขาก็เข้าใจได้ทันทีเลยว่ายูมิลนั้นน่ะไม่มีอิสระแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเอเรนก็ตัดสินคนอื่นจากค่านิยมของตัวเขาเองเท่านั้นก็เลยทำให้เอเรนเนี่ยเข้าใจแค่ว่ายูมิลต้องการอิสรภาพแต่ทำไมยูมิลถึงยังคงใช้ชีวิตต่อไปแบบไม่มีอิสระในสายทานเนี่ยเอเรนก็ไม่เข้าใจตรงนี้แต่ถ้าเกิดเป็นมิคาสาแล้วก็เธอจะต้องเข้าใจแน่ๆเพราะมีแค่มิคาสานี่แหละที่เป็นคนที่ยึดติดกับคนที่ตัวเองรักได้แม้เขาจะไม่ตอบสนองมีความรู้สึกของการอยากจะทำให้ดีที่สุดแม้อีกฝ่ายจะไม่หันมองกลับมาก็ตามพูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดเป็นมิคาสาแล้วก็เธอจะต้องเข้าใจถึงความโง่เขลาที่แม้จะไม่มีอิสระแล้วก็ต้องอยู่อย่างทุกข์ทรมานแต่ก็ยังจะใช้ชีวิตแบบนั้นต่อไปเพื่อคนที่ตัวเองรักแบบยูมิลได้อย่างแน่นอนนอกจากนี้มิคาสาก็เป็นลูกครึ่งชาวฮิสรุและก็แอคคาแมนไม่ใช่ชาวเอลเดียเพราะงั้นต่อให้เอเรนจะใช้พิภพคำรามไปมิคาสาก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรอยู่ดีในแง่เชื้อชาติรวมถึงถ้าเกิดเป็นชาวเอลเดียแล้วก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะถูกควบคุมจากยูมิลซึ่งก็ไม่มีประโยชน์เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเป็นสิ่งที่มาจากการตัดสินใจของตัวเองและแน่นอนตระกูลแอคคาแมนที่ไม่สามารถถูกควบคุมจากไททันก่อกำเนิดได้แต่สามารถเข้าไปในสายทานได้มิคาสาจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดที่ยูมิลเนี่ยจะเข้าไปในหัวเพื่อสังเกตการเพราะงั้นยูมิลจังก็เลยแทนตัวเธอเองว่าเป็นมิคาสะแล้วก็แทนเอเรนว่าเป็นกษัตริย์ฟริสเข้าไปสอดส่องความสัมพันธ์ของคู่นี้เพราะยูมิลจังอยากจะรู้ว่ารูปแบบของความรักที่แท้จริงมันเป็นยังไงจากมิคาสะมิคาสะจะจัดการกับความรักอันมืดบอดอันนี้ได้ยังไงซึ่งเป็นสิ่งที่เธอไม่เคยรู้มาก่อนยูมิลก็เลยพยายามบีบบังคับสร้างสถานการณ์ต่างๆให้มิคาสะเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือกคล้ายๆเธอเพื่อดูว่ามิคาสะจะตัดสินใจยังไงบ้างเช่นยูมิลจังตอนที่กำลังจะเสียชีวิตก็ถูกฟริสพูดคำเลวร้ายออกมามิคาสะก็เคยโดนเอเรนบอกว่าฉันเกลียดเธอมาโดยตลอดยูมิลร่วมมือกับเอเรนเพื่อใช้พิภพคำรามเหยียบโลกที่อันนี้ยังไงก็ได้ประโยชน์เพราะเอเรนเนี่ยก็มีความปรารถนาที่จะกำจัดไททันทิ้งให้หมดไปเหมือนยูมิลความเกลียดชังที่เอเรนมีต่อไททันคือของจริงตอนที่เอเรนวิ่งไปกอดยูมิลจังแล้วก็พูดว่าโคโนโยโอวาสเตเยรุหรือแปลว่าฉันจะจบโลกนี้เองคำว่าโคโนโยมันแปลว่าโลกนี้ซึ่งเอเรนอาจจะหมายถึงโลกที่เขาอยู่แต่สำหรับยูมิลจังโลกที่ว่าก็คือสายทานความหมายจะตรงกันไหมก็ช่างแต่มันก็ทำให้ยูมิลจังรู้แล้วว่าเธอกับเอเรนเนี่ยสามารถทำงานร่วมกันได้เพื่อทำให้พลังไททันหายไปและถ้าพลังไททันมันหายไปก็แปลว่าสายทานที่ยูมิลจังทุกทรมานอยู่นั้นก็จะหายไปด้วยแต่แน่นอนว่าทั้งคู่ก็คงไม่ได้คุยอะไรกันมากมายยูมิลคงไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรเกี่ยวกับมิคาสะให้เอเรนฟังเพราะยูมิลอยากจะเห็นสิ่งที่มิคาสะเลือกที่มาจากความตั้งใจของเธอเองว่าถ้าเกิดคนที่ตัวเองรักไล่ถล่มชาวโลกรวมถึงเพื่อนๆบอกว่าจะกำจัดเอเรนทิ้งซะมิคาสะยังจะปกป้องบุคคลอันตรายแบบนั้นอยู่ไหมซึ่งก็คล้ายๆยูมิลที่เข้าไปปกป้องกษัตริย์ฟริสกษัตริย์ที่โหดร้ายจนทำให้ตัวเองตายแทนเพราะงั้นเอเรนก็เลยไม่รู้ส่วนลึกของหัวใจของยูมิลจังและสิ่งที่มิคาสะเลือกคืออะไรกันแน่นั่นก็เลยทำให้เอเรนเนี่ยไม่ได้ขอให้มิคาสะจบชีวิตเขาแต่ขอแค่ถ้าเกิดเขาตายเนี่ยก็ให้ลืมเขาแล้วก็ทิ้งผ้าพันคอนี้ไปซะยูมิลจังเองก็มีส่วนร่วมในบาปของกษัตริย์ฟริสจากการไล่ถล่มมาเลถึงขนาดที่รัฐบาลมาเลเรียกเธอว่าเป็นคนที่ใช้พลังของปีศาจแต่เธอก็ไม่เคยฝ่าฝืนคำขอของกษัตริย์เลยมิคาสะเองก็พยายามหยุดเอเรนไม่ให้ใช้พิภพคำรามเพราะเธอไม่อยากให้คนที่ตัวเองรักเนี่ยต้องกลายเป็นฆาตกรแต่เธอก็ยังลังเลที่จะจบชีวิตเขาในตอนจบเพราะจริงๆเนี่ยเธออยากจะหยุดเอเรนด้วยการพูดคุยแล้วก็แบกรับความผิดไปพร้อมกับเขามากกว่าก็คือหลายๆอย่างมันเป็นสถานการณ์ที่ทำให้มิคาสะเนี่ยไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องฝ่าฝืนแล้วก็จบชีวิตเอเรนด้วยตัวเธอเองมิคาสะจะต้องเลือกระหว่างความรับผิดชอบในฐานะผู้ใหญ่และก็ทหารที่ต้องจบชีวิตเอเรนหรือเธอจะไม่ทำอะไรเอเรนเลือกตัวเลือกที่เห็นแก่ตัวอย่างละทิ้งเพื่อนๆแล้วก็ชาวเกาะไปใช้ชีวิตที่เหลืออย่างสงบสุขกับเอเรนแค่นั้นสุดท้ายมิคาสะก็เลือกเห็นแก่ผู้อื่นมากกว่าตัวเองปฏิเสธคำขอของเอเรนที่บอกว่าให้ทิ้งผ้าพันคอแต่เธอก็พันผ้าพันคอนี้ไปจบชีวิตเอเรนด้วยมือเธอเองยูมิลพอเห็นมิคาสะสามารถหลุดพ้นจากพันธนาการได้ยูมิลเองเธอก็คงจะหลุดพ้นจากพันธนาการความรักที่เธอมีต่อกษัตริย์ฟริสที่ขังเธอไว้ได้เช่นกันเพราะมันทำให้ยูมิลจังได้เรียนรู้ว่ารูปแบบความรักที่แท้จริงนั้นไม่ใช่แค่ฝ่าฝืนคำสั่งของคนที่ตัวเองรักเท่านั้นแต่ยังเป็นสามารถจบชีวิตของคนที่ตัวเองรักได้ด้วยเพราะมันไม่ได้เกี่ยวว่าการที่เราเชื่อฟังใครสักคนเพราะเรารักเขาแต่เพราะรักนั่นแหละก็เลยยอมฝ่าฝืนคำสั่งของคนที่ตัวเองรักได้
และนี่อาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลด้วยว่าทำไมคนวาดถึงไม่ยอมวาดให้เอเรนกับมิคาสะจูบกันเลยแม้จะมีจังหวะอะไรมากมายเพราะการที่ให้มิคาสะจูบเอเรนหลังจากเขาตายก็แปลว่าเอเรนเนี่ยได้รับความรักจากคนที่เขารักอย่างแท้จริงนี่จึงทำให้ยูมิวเนี่ยดูพึงพอใจมากที่เธอเห็นเช่นนั้นทีนี้ในจุดนี้นะฮะก็สามารถตีความเพิ่มเติมได้เหมือนกันก็คือจากที่ผ่านมาเนี่ยเราเข้าใจว่าที่ยูมิวยังอยู่ในสายทานตลอดไปไม่ไปไหนเพราะเธอถูกคุมขังด้วยความรักที่เธอมีให้กษัตริย์ฟริสแต่ใน Attack on Titan ฉบับรวมเล่ม34นะครับได้มีการเพิ่มรายละเอียดที่ไม่มีตอนฉบับรายเดือนเข้ามาหลายหน้าและหนึ่งในนั้นก็คือหน้าที่มิคาสะและก็ยูมิวร่างผู้ใหญ่คุยกันพร้อมยังมีฉากที่เป็นเหมือนรูทว่าถ้ายูมิวเลือกที่จะไม่ปกป้องกษัตริย์ฟริสแล้วจะเป็นยังไงซึ่งฉากที่เพิ่มเข้ามาฉากนี้ก็สามารถตีความเพิ่มได้เลยก็คือปกติยูมิวจังที่เราเห็นในสายทานั้นน่ะเธอจะเป็นร่างเด็กตลอดแต่มาเป็นร่างผู้ใหญ่แล้วก็เห็นหน้าชัดๆในตอนสุดท้ายซึ่งถ้าเราดูแล้วการแบ่งตัวละครเป็นเด็กกับผู้ใหญ่ของยูมิวจังเนี่ยก็อาจจะคล้ายๆกับเอเรนนะที่ตอนเด็กกับตอนโตเนี่ยมีความคิดกับความรู้สึกที่แตกต่างกันสำหรับยูมิวจังนั้นน่ะร่างเด็กอ่ะก็จะมีความฝันเป็นลักษณะการได้เป็นภรรยาหรือปรารถนาได้รับความรักจากใครสักคนในฐานะผู้หญิงคนนึงแต่ร่างผู้ใหญ่ของยูมิวจังนั้นจะอยู่ในฐานะคนที่ต้องมอบความรักให้กับลูกๆในฐานะของแม่พูดแบบง่ายๆคือโดยพื้นฐานแล้วเด็กจะเป็นผู้รับส่วนผู้ใหญ่จะเป็นผู้ให้และถ้าเราย้อนกลับไปตอนที่กษัตริย์ฟริสจะถูกลอบโจมตียูมิวจังเนี่ยมี2ตัวเลือกก็คือ A เข้าไปปกป้องกษัตริย์ฟริสและก็ B ไม่ทำอะไรแล้วก็อย่างที่พูดไปว่าเด็กคือผู้รับผู้ใหญ่คือผู้ให้เพราะงั้นถ้ายูมิวจังเลือกตัวเลือก A ก็คือเธอเลือกที่จะเป็นผู้รับหรือก็คือเป็นร่างเด็กแต่ถ้าเกิดเลือก B หรือก็คือไม่ทำอะไรก็จะเป็นผู้ให้หรือก็คือเป็นร่างผู้ใหญ่อาจจะฟังแล้วงงว่าการเลือก A เนี่ยมาเป็นโล่ให้กษัตริย์เนี่ยก็น่าจะเป็นเหมือนผู้ให้นะเข้าไปปกป้องคนอื่นเลยนี่แต่จริงๆแล้วแรงจูงใจของการกระทำนี้น่าเป็นเพราะยูมิวจังเนี่ยทำความปรารถนาของตัวเองเพื่อให้คนอื่นรักเธอหรือก็คือทำไปเพราะหวังสิ่งตอบแทนจากใครสักคนเพราะงั้นการกระทำนี้จริงๆแล้วมันเป็นการเป็นผู้รับนั่นเองในขณะเดียวกันถ้าเลือก B ไม่ทำอะไรเลยปล่อยให้กษัตริย์ตายไปมันอาจจะเป็นเหมือนการละทิ้งกษัตริย์แต่สำหรับยูมิวจังก็เป็นเหมือนการละทิ้งความฝันในวัยเด็กของเธอที่อยากจะได้รับความรักในฐานะของผู้หญิงคนนึงทิ้งไปด้วยพูดอีกอย่างก็คือถ้ายูมิวจังเลือกไม่ทำอะไรเลยมันก็คือการเลือกที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปในฐานะแม่เพียงคนเดียวที่คอยปกป้องเหล่าลูกสาวหรือก็คืออยู่ในฐานะผู้ให้แต่สุดท้ายแล้วเธอก็เลือก A ซึ่งการที่เธอทำแบบนั้นมันก็สะท้อนว่าเธอไม่สามารถละทิ้งความฝันในวัยเด็กของเธอที่อยากจะได้รับความรักในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งได้อีกทั้งการเข้าไปปกป้องกษัตริย์จริงๆมันก็เป็นเหมือนการทดสอบของยูมิวเหมือนกันด้วยนะว่ากษัตริย์จะมีรีแอคชั่นยังไงกับการที่เธอเข้าไปปกป้องขนาดนั้นถ้าราชาพูดยกย่องหรือแสดงความเป็นห่วงต่อยูมิวต่อให้เป็นการโกหกแต่อย่างน้อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้ยูมิวสงบสติอารมณ์ลงได้แต่ในความเป็นจริงกษัตริย์กลับพูดว่ายูมิวเจ้าเป็นทาสของฉันลุกขึ้นมาทำงานซะซึ่งจุดนี้ยูมิวเธอก็มีทางเลือก2เส้นทางก็คือ A สิ้นลมตรงนี้เลยและ B ลุกขึ้นมาแล้วก็ฟื้นตัวมีชีวิตต่อไปถ้ายูมิวมีความรู้สึกของการเป็นผู้ให้แล้วก็เธอก็คงจะเลือก B ลุกขึ้นมาเพราะทนไม่ได้ที่เห็นเหล่าลูกสาวทั้ง3เนี่ยร้องไห้เจ็บปวดที่เธอกำลังจะสิ้นลมแต่สุดท้ายในความเป็นจริงดวงตายูมิวเอาแต่มองกษัตริย์ฟริสเท่านั้นไม่มองลูกสาวเลยแสดงว่าตอนนี้เธอมองในมุมมองของผู้หญิงที่กำลังต้องการความรักมากกว่าคนที่เป็นแม่แล้วพอเธออยู่ในสายทานยูมิวจังก็เลยเป็นร่างเด็กตลอดเพราะเธอรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้รับความรักในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งเพราะงั้นยูมิวจังนั้นจริงๆเธอไม่ได้เป็นทาสของกษัตริย์ฟริสหรอกแต่เธอเป็นทาสของความฝันในวัยเด็กที่อยากจะได้รับความรักในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งมากกว่าและผลของการที่เธอเลือกแบบนี้มันก็ทำให้ลูกสาวทั้ง3เนี่ยต้องตกอยู่ในอันตรายเพราะฉะนั้นบางทีที่เธอยังสร้างยักษ์อยู่ในสายทานตลอดมาถ้าไม่ใช่แค่เพราะอยากได้รับความรักจากกษัตริย์ก็อาจจะเป็นไม่ได้ว่าเธอรู้สึกผิดแล้วก็คิดได้แล้วว่าที่เธอเสียชีวิตมาแบบนี้จะทำให้ลูกๆทั้ง3คนเนี่ยตกอยู่ในอันตรายและทางเดียวที่จะปกป้องลูกสาวไม่ให้ถูกทิ้งได้ก็คือต้องสร้างยักษ์ให้กษัตริย์ต่อไปเช่นเดียวกับที่เราเคยเห็นลักษณะนี้จากกรีชาและก็ซีกรวมถึงแม่ไรเนอร์และก็ไรเนอร์หากยูมิวจังละทิ้งความฝันในวัยเด็กและเลือกที่จะเป็นแม่ที่คอยปกป้องลูกสาวเร็วกว่านี้โศกนาฏกรรมของไททันก็จะไม่เกิดขึ้นและเธอก็อาจจะไม่ต้องทนทุกข์ทรมานจากฝันร้ายที่ยาวนานขนาดนี้บางทีถ้าเกิดเธอมีชีวิตต่อไปเธออาจจะได้พบใครสักคนที่รักเธออย่างแท้จริงในฐานะผู้หญิงคนนึงในตอนสุดท้ายที่ยูมิวเฝ้าดูมิคาสะว่าจะเลือกอะไรระหว่าง A ยอมทำตามที่เอเรนต้องการไม่ว่าจะเป็นเลือกหนีกันไป2คนไม่ทำอะไรเอเรนหรือไม่ก็ทิ้งผ้าพันคอซึ่งถ้ามิคาสะเลือกแบบนั้นมันก็คือเธออยากจะเป็นผู้รับและ B ทำตรงกันข้ามกับที่เอเรนบอกแล้วก็ไปจบชีวิตเขาก็คือเป็นการมอบความรักให้เอเรนหรือก็คือเป็นผู้ให้ซึ่งเป็นเส้นทางที่ยูมิวจังไม่เคยเลือกมาก่อนแต่พอเธอเห็นมิคาสะที่เหมือนเธอทุกอย่างสามารถเป็นผู้ให้ได้ก็ทำให้ยูมิวจังยิ้มด้วยความโล่งใจบนใบหน้าและด้วยเหตุนี้เธอก็เลยปรากฏตัวต่อหน้ามิคาสะในร่างผู้ใหญ่เพราะเธอได้เข้าใจถึงการเป็นผู้ให้จากมิคาสะแล้วสุดท้ายแล้วยูมิวจังอยู่ในสายทานเพราะอะไรนั่นก็แล้วแต่จะตีความนะฮะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยมิคาสะก็ได้แสดงถึงความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เห็นแก่ผู้อื่นมากกว่าตัวเองให้ยูมิวจังดูจนทำให้ยูมิวจังเนี่ยบรรลุไปเกิดใหม่ได้ในท้ายที่สุด
แล้วทีนี้อะไรคือเหตุผลที่ทำให้มิคาสะสามารถเลือกจบชีวิตของคนที่ตัวเองรักได้ล่ะเพราะยูมิวยังทำไม่ได้เลยแน่นอนว่ามิคาสะและยูมิวมีความเหมือนกันตรงที่ทั้งคู่เนี่ยผูกพันและก็อุทิศตนให้กับคนที่ตัวเองรักโดยเชื่อว่าพวกเขาทั้งคู่อ่ะถึงจะไม่เคยพูดว่ารักกันเลยแต่ก็สามารถใช้ชีวิตต่อไปโดยช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้แต่อย่างไรก็ตามความรักของทั้งคู่เนี่ยก็มีความแตกต่างกันอยู่บ้างสำหรับยูมิวการได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั้นก็คือการติดตามคนที่เธอรักแล้วก็ตอบสนองสิ่งที่คนที่เธอรักต้องการทุกอย่างในขณะที่มิคาสะไม่ได้อยู่ในระดับที่ติดตามเอเรนหรือทำตามคำสั่งเอเรนทุกอย่างแต่ยังออกแนวสั่งเอเรนด้วยซ้ำเช่นพยายามหยุดไม่ให้เอเรนเข้าหน่วยสำรวจตอนที่เอเรนบอกว่าอย่าตามฉันมามิคาสะก็บอกว่าฉันไม่ได้มีเหตุผลที่จะตามนายตอนที่เอเรนถูกจับไปมิคาสะก็ไล่ตามปกป้องเอเรนซึ่งเอเรนก็ไม่เคยขอเลยด้วยซ้ำโอเคว่ามันก็อาจจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอัคเคอร์แมนที่ต้องปกป้องโฮสต์ที่ติดตามอยู่แต่อย่างน้อยๆเนี่ยมันก็บอกได้ว่ามิคาสะเธอไม่ได้ทำตามคำสั่งของคนที่เธอรักทุกอย่างเหมือนยูมิวเพราะมิคาสะนั้นน่ะรักเอเรนด้วยเจตจำนงเสรีของตัวเธอเองคำว่าความรักเมื่อเรามองแวบแรกมันอาจจะดูเหมือนเราต้องถูกใครสักคนกักขังเราต้องยอมจำนนทำตามคำสั่งของคนที่เรารักเท่านั้นหรือก็คือมันสร้างความไม่อิสระให้กับเรานั่นแหละแต่จริงๆแล้วความรักไม่ได้เท่ากับความไม่อิสระเพราะความรักนั้นจะอิสระหรือไม่อิสระมันก็ขึ้นอยู่ว่าคนคนนั้นเลือกที่จะรับรู้แบบไหนการที่สุดท้ายมิคาสะสามารถเลือกจบชีวิตเอเรนได้ไม่ใช่เพราะเธอยอมแพ้เอเรนหรือหยุดรักเขาแต่เพราะรักตั้งหากก็เลยจบชีวิตเขาได้จริงๆเหตุการณ์แบบนี้ก็เคยมีมาก่อนแล้วในเรื่องก็คือความสัมพันธ์ของลีไวและก็เอลวินเมื่อเรามองแวบแรกเนี่ยเอลวินเนี่ยก็ดูเป็นเหมือนผู้นำที่สมบูรณ์แบบและก็อุทิศทุกอย่างเพื่อมนุษยชาติแต่ในความเป็นจริงเหตุผลในการต่อสู้ของเอลวินเนี่ยก็เพื่อตัวเขาเองที่ต้องการพิสูจน์สมมติฐานของพ่อตัวเองว่ามีมนุษยชาติอยู่นอกกำแพงก็แปลว่าเอลวินนั้นน่ะเป็นทาสของความฝันที่อยู่กับพ่อของเขาแต่ในการปฏิบัติการยึดคืนวอลมาเรียตอนที่เจอซิกต้อนให้จนมุมเออร์วินต้องเลือกว่าจะไล่ตามความฝันของตัวเองต่อหรือจะรับผิดชอบในฐานะของหัวหน้าลีวายที่รับรู้ถึงความตั้งใจที่แท้จริงของเออร์วินก็เลยขอร้องให้เออร์วินละทิ้งความฝันแล้วก็ตายซะหากเออร์วินไม่เลือกอะไรเลยอีโก้หรืออะไรบางอย่างที่อยู่ในตัวเขาเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เขาพยายามหลบหนีเข้าไปในกำแพงแล้วก็ไปใต้ดินของบ้านเอเรนให้ได้แล้วก็ปล่อยให้ลูกทีมคนอื่นๆหรือภารกิจทวงคืนกำแพงเนี่ยเป็นไปตามยถากรรมเออร์วินก็รู้เรื่องนี้อยู่แก่ใจเขาจึงพูดขอบคุณลีไวที่ตอบมาแบบนั้นอีกทั้งต่อมาเออร์วินเนี่ยก็ถูกฟอกนำมาส่งเพื่อให้ฉีดเซรุ่มไททันเพื่อคืนชีพแต่สุดท้ายแล้วลีไวก็เลือกที่จะไม่คืนชีพให้เออร์วินเพราะลีไวต้องการปลดปล่อยให้เออร์วินเนี่ยที่ต้องทนทุกข์ระหว่างความฝันและก็ความรับผิดชอบให้เป็นอิสระผ่านการเสียชีวิตของเขาคือการปล่อยให้เออร์วินตายนั้นน่ะไม่ว่าจะมองมุมไหนสำหรับมนุษย์ในกำแพงเนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่แย่แต่สุดท้ายลีไวก็เลือกที่จะปล่อยให้เออร์วินตายนั่นก็เพราะลีไวเนี่ยเลือกที่จะจบชีวิตของเออร์วินด้วยความรักคำว่าความรักในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความรักแบบโรแมนติกแต่เป็นความหมายแบบกว้างๆเช่นการเอาใจใส่คนอื่นถ้าไม่ใช่เพราะรักลีไวก็คงจะเลือกเออร์วินให้กลับมาตามคำร้องของฟ็อกการปล่อยให้เออร์วินตายนั้นก็คือทางเลือกของลีไวเพราะเห็นแก่เออร์วินสำหรับเอเรนเยเกอร์นั้นเขาก็เป็นทาสของอิสระเสรีภาพที่เขาก็ไล่ไขว่คว้าตามหามันจนถึงวาระสุดท้ายของตัวเองแต่น่าเศร้าที่ไม่ว่าเอเรนจะทำอะไรเขาก็ไม่ได้รับอิสระอย่างเพียงพอนั่นก็เป็นเพราะตัวเขาสามารถมองเห็นอนาคตได้เมื่อมองเห็นอนาคตที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเอเรนก็ยอมรับสภาพว่าทุกสิ่งมันถูกกำหนดไว้ตั้งแต่ต้นไม่ว่าตัวเขาจะทำด้วยเจตจำนงเสรีของตัวเองขนาดไหนก็ตามก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างที่ไรเนอร์ก็พูดเอาไว้ว่าตัวเอเรนเองก็เจ็บปวดกับสิ่งนี้มากที่ต้องทำลายโลกแต่ก็เป็นสิ่งที่ตัวเองเห็นมาตั้งแต่แรกไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้เพราะงั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็คงอยากจะเอาพลังไททันบรรพบุรุษนี้มอบให้กับใครสักคนแทนถ้าไม่ได้แล้วก็อยากให้ใครสักคนมาจบเรื่องนี้ให้ทีเรียกว่าเอเรนถึงจะเจ็บปวดแต่เขาก็ยังเดินหน้าต่อไปและเอเรนที่เป็นแบบนั้นน่ะมิคาสะก็เป็นคนที่มาปลดปล่อยเอเรนด้วยการจบชีวิตเขาเพื่อให้ได้ถูกปลดปล่อยจากชีวิตที่ถูกผูกมัดด้วยโชคชะตาที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้มันอาจจะฟังดูแล้วขัดแย้งกันนะแต่การบังคับให้เอเรนละทิ้งความฝันของเขาที่อยากจะเป็นอิสระมันก็ทำให้เขาเนี่ยหลุดพ้นจากคำสาปหรือพันธนาการของคำว่าอิสระภาพแล้วพอเขาเสียชีวิตลงมันก็ทำให้เอเรนเนี่ยได้กลายเป็นอิสระอย่างแท้จริงมิคาสะได้จบชีวิตของเอเรนทาสของความอิสระที่ไม่สามารถเป็นอิสระให้เป็นอิสระอย่างแท้จริงด้วยความรักมันอาจจะฟังดูเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกันระหว่างความรักและการจบชีวิตคนที่ตัวเองรักแต่ในขณะเดียวกันการทำบางสิ่งบางอย่างโดยคำนึงถึงสิ่งที่ดีที่สุดให้คนที่คุณรักเราก็สามารถเรียกว่ามันเป็นความรักที่แท้จริงได้เหมือนกันนอกจากนี้มิคาสะก็ยังเคยพูดออกมาด้วยว่าถ้าฉันตายไปฉันคงไม่สามารถจำเธอได้อีกดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันก็จะมีชีวิตอยู่ต่อไปให้ได้ก็แปลว่านี่คือแนวคิดที่มิคาสะมีต่อคนที่เธอรักในขณะที่ยูมิวจังเธอเลือกที่จะหนีความเจ็บปวดจากความรักด้วยการปล่อยให้ตัวเองจากไปไม่ยอมฟื้นขึ้นมาตอนที่มีโอกาสแต่มิคาสะสามารถจบชีวิตคนรักตัวเองได้โดยไม่หลบหนีจากความเป็นจริงที่โหดร้ายดังนั้นสิ่งที่มิคาสะเลือกก็คือเป็นการสร้างสมดุลระหว่างความรักที่เธอมีให้กับเอเรนซึ่งเป็นความเห็นแก่ตัวและความรับผิดชอบที่
้องการหยุดการเหยียบโลกในฐานะผู้ใหญ่ขณะเดียวกันมิคาสะก็แสดงให้เห็นด้วยว่าความรักไม่ใช่การยอมจำนนอย่างที่ยูมิวเข้าใจแต่ความรักและก็อิสรภาพนั้นสามารถมีสมดุลซึ่งกันและกันแล้วก็อยู่ด้วยกันได้คำพูดสุดท้ายที่มิคาสะพูดกับยูมิวร่างผู้ใหญ่เธอพูดว่าฉันคิดว่าความรักของเธอมันอยู่ในฝันร้ายมาอย่างยาวนานชีวิตที่เสียไปแล้วก็เอาคืนกลับมาไม่ได้แต่เพราะว่ามีเธออยู่ถึงทำให้มีฉันเกิดขึ้นมาความรักของยูมิวนั้นกลายเป็นฝันร้ายที่ยาวนานจนทำให้มีคนมาเกี่ยวข้องแล้วก็สูญเสียชีวิตไปจำนวนมากแต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดยูมิวไม่เลือกเส้นทางอย่างที่เธอเลือกมาพวกมิคาสะแล้วก็คนอื่นๆก็คงไม่ได้เกิดมาในโลกนี้คำพูดนี้แสดงให้เห็นว่าทั้งคู่เจ็บปวดและก็ทุกข์ทรมานจากความรักแบบเดียวกันและโลกนี้ก็โหดร้ายแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลไหนก็ตามจะเลวร้ายขนาดไหนชีวิตใหม่ที่ถูกนำมาสู่โลกนี้นั้นไร้เดียงสาและก็สวยงามพวกเขาไม่ควรจะต้องรับบาปจากสิ่งที่คนรุ่นก่อนเคยเลือกเอาไว้นั่นเอง